ขอสวัสดีครับทุกท่านเราอยู่ที่เทิร์นปาร์คเทิร์นดิสตริกเทิร์นปาร์ค2459 I don't know what that mean เป็นคล้ายๆกับคอฟฟี่ช็อปส้มตำไก่ย่างภูเวียงเอ้ามาขายอย่างอยู่นี่ภูเวียงก็เป็นร้านคอฟฟี่นะคอฟฟี่ช็อปแอปเทิร์นเช็คดิสอัพแหล่งท่องเที่ยวที่อำเภอเทิร์นครับ Tourist Attraction at เทิร์นอำเภอเทิร์นลำปางปุงคำปุงขามยักษ์ 1000 year age วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์เทิร์นปาร์คพี่สั่งที่นี่เลยหรือเปล่าครับสั่งเอามีชาเขียวไหมครับครับชาเขียวปั่นครับมาแล้วครับชาเขียวไม่รู้อร่อยหรือเปล่าใช่ครับไม่มีปัญหาครับขอบคุณมากหวานหวานสวีทที่เทิร์นปาร์คนี่ครับเทิร์นปาร์ค also have a resort as you can see that is resort there are many kind of the room this is then the first one just wanna show you the roomอันนี้เท่าไหร่เนี่ยกี่บาทไม่รู้นี่แบบแรกนะ also have tents ground camping here with the river view over thereThey also have a toilet down there. ห้องน้ำอยู่ข้างตารางครับที่นี่เป็นเต็นท์ใหญ่แล้วนี่เป็นแบบบ้านเป็นหลังนะ It's like house. Also have Wi-Fi. Bathroom.จะพาทุกท่านครับมากินไก่ย่างไดโนเสาร์อำเภอเถินครับไก่ย่างไดโนเสาร์เถินคืออะไรครับนี่พี่กินนี่ได้ก่อกินข้างในได้ก่อเอ๊ะผมเหมือนกันนะครับสั่งสั่งแล้วไปกินข้างในได้ไหมต้องถ่ายของก่อนเอาไก่ย่างตัวหนึ่งแล้วก็ส้มตำตำปลาคือปลาตำปลาไม่ใส่ปูเผ็ดเผ็ดอันนี้ขายอยู่หน้าเถินปากนี่ตลอดเนาะครับครับพี่มาจากอันคนอีสานบ่หนิหรือคนเหนือคนเหนือครับนี่ครับอ๋อคนเหนือนี่ครับก็ไก่ย่างส้มตำไดโนเสาร์เนี่ยครับ Chicken Dinosaur at Thern District สูตรเหนือครับไก่ทอดมะข่วงนี่ครับอยู่ที่เทิร์นปาร์คอยู่นี่ครับ The shop located in Thern Park in Thern ลำปาง Thailand พี่ไก่ทอดมะข่วงเป็นยังไงข่วงอยู่โน่นนะครับอยู่ที่ร้านครับอ๋อแค่ไก่ย่างส้มตำแล้วก็ข้าวเหนียวรายการอาหารคนไข่อะไรไก่ย่างไข่เค็มไปกินได้ไหมแกกินไข่เค็มกับอะไรอ่ะไข่เค็มนี่ได้นะไข่เค็มตัวนี้ใช้พริกแห้งเนาะใช้พริกแห้งบางที่เขาใช้พริกสดลำไส้ไข่เค็มเป็น3เลยใส่น้ำตาลครับฮะมีซีอิ๊วซีอิ๊วหรือใส่เกลือแทนก็ได้ใส่เกลือเจเหรอครับใส่เกลือใส่ซีอิ๊วมีบะหมี่หมูแล้วกัน
ันนี้ตำลาวใช่ไหมครับตำลาวเขาไม่ใส่ไอ้นั่นใช่ไหมไม่ใส่ปูไม่ใส่ปูครับปลาจากชุมแพมีน้ำมะนาวมีน้ำมะนาวมะนาวเปรี้ยวมั้งเปรี้ยวมั้งไม่เปรี้ยวมากครับปลาจากชุมแพใช่ใช่สั่งจากโน่นมาครับก็รับจากโน่นมาถั่วฝักยาวกรีนบีนส์ปาปายาชิมไหมชิมครับชิมเองเลยอ่ะครับใส่จานก่อนไหมพี่หรือยังไงชิมเนี่ยชิมคาคกเลยเหรอเออฮะได้จับไม่รู้อ่ะชอบรสไหนอไปปลาไหลอีกป่ะเผ็ดนี่เผ็ดแล้วเผ็ดแล้วเค็มเปรี้ยวโอ้มีครบทุกรสเลยอร่อยพอแล้วเหรอเดี๋ยวจะปลาอีกนิดนึงจะเอาอีกเหรอไหนพี่ลองชิมไม่อยากจะชิมเลยยังเสียบท้องท้องปลาหน่อยหน่อเน้อผมบอกไหมว่าปลาว่าปลาเผ็ดนิดเผ็ดแล้วล่ะเออปลานิดนึงอ่ะเนาะเนาะมะนาวก็เอาอย่างงี้ล่ะพี่มันโอเคแล้วปลาหน่อยนึงอ่ะโอ้แล้วมะนาวเอากิ่มบ่ใส่ป่ะอีกสิ่งนึงเอาป่ะไม่มันเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแล้วบ่เออว่าผู้หญิงอ่ะบอกว่าเผ็ดๆน่ะกับเผ็ดตลอดเออเผ็ดเผ็ดแท้เผ็ดว่ะเผ็ดแท้เผ็ดว่ะใส่กุ้งแห้งบ่ตานี่เผ็ดสุดยอดเลยนี่สรุปเราไปกินนู่นใช่ไหมพี่กลับพอพี่สั่งข้าวเผ็ดเจียวโอเคต้องเปลี่ยนโคกด้วยใช่ไหมโคกกับคนละอย่างเนาะไทยกับนี่ตำไทยต้องใส่อันนี้บักถั่วตำบักถั่วเนื้อตำบักถั่วเอาเผ็ดป่ะนี่พี่ตำไทยเผ็ดบอสก็ชอบเผ็ดเลยนะตำไทยอ่ะพี่โจอ่ะเผ็ดแต่ไม่ต้องเผ็ดมากตอนจานแค่นี้เนาะครับครับพริกอันนี้มันเผ็ดนะให้พริกกระเทียมเผ็ดระดับซุปเปอร์เผ็ดนี่เป็นตำไทยเราเป็นตำเจอ่ะอย่าลืมบอกนะครับตำเจครับเดี๋ยวเราผมอันไหนที่ไม่ซอสซีอิ๊วก่อนแต่มะนาวนี่ใส่ได้เนาะมะนาวได้ครับแต่ใส่ซีอิ๊วผักเผือกได้หมดเลยมาแน่ซอสซีอิ๊วเกลือก็ได้พี่เกลือดีกว่าค่ะเกลือได้ซีอิ๊วขาวอย่างนี่ได้ก่อนได้ครับตัวเหลืองได้แต่หนูว่าเป็นเจน่ะเป็นเกลือดีกว่าน้องเกลืออีกใช่เพราะเกลือมันจะคล้ายกับน้ำปลาแล้วก็ไม่ใส่ซีอิ๊วใช่ไหมใส่แต่เกลือไม่มีเกลืออยู่เนาะค่ะเกลือดีกว่ามันจะเพี้ยนเกลือไปหน่อยครับโอเคโอ้ดีๆๆแหนมแนวนี่ใส่ได้เนาะได้เจ้าเดมันจุยลำปันลำบนทุนเนอร์บนก่อนโอ้ตำไทยกับตำลาวนี่ต่างกันนิดเดียวนะพี่นะแค่ตำถั่วแล้วก็มีน้ำตาลกุ้งแตกต่างกันแล้วก็ใส่เนี่ยถั่วลิสงใช่ไม่ใช่ไม่ใส่ปลาใช่แต่ผมก็เคยเห็นบางคนเขาใส่ปลาด้วยนะในตำไทยอ่ะมีแบบมีเนาะบะหมี่บะหมี่มีแบบไปเลยอ๋อถ้าเขาเป็นอันนั้นจะเป็นตำโคราชเออค่ะอันจะแบบใส่กุ้งใส่ถั่วใส่รวมหมดเลยใช่พี่ตำโคราชจะใส่ผักเอ๊ยอ่ะมือกล้องชิมดูล้ำล้ำมือกล้องเอาพี่ดีกว่าอ่ะมันเป็นอย่างไรอ่ะเอาพี่ชิมด้วยกันเนี่ยอ่ะมาชิมก่อนนะเออเออไอ้มือตำชิมก่อนนะกระหม่อมอีหรอเนาะเนาะเอาเกลือหน่อยกระบอกแล้วเนาะพอแล้วบอกเกลือเพิ่มเกลือเหรอหรือเพิ่มอะไร
เพิ่มมะนาวมะนาวเอาแล้วกันส้มละส้มแล้วนะเอาแล้วเนาะเดี๋ยวผมถือไปเองไหมพี่หรือจะให้นั่งไหนนั่งด้านนอกครับนอกร้านกาแฟครับเดี๋ยวคนรู้คนเอาไปเดี๋ยวเอาต้องจับเราอีกนะคะเล่าหรือปูปลาพี่ปลาปูปลาบอกเอาแบบนี้หรอเอาแบบนั้นนะคะกลิ่นก้อนล้ำบันล้ำกองหน้าบอดนี่นำอาหารครับนี่ไก่ย่างครับกิ้วชิคเก้นไทยนะแต่ว่าถ้าเกิดมันกองหน้าดีๆนะโอ้ได้ได้หลายสูตรถ่ายรูปหน่อยแสงสวยเพราะถ้าเกิดใครยิงเข้าก่อนเนี่ยไอ้มันเป๋แล้วสาววนเป๋มันรวมๆเลยน่ากินอ่ะเอาลิเวอร์พูลเสมอสักครั้งกับอาร์เซนอลเนาะครับบอลนี่อย่างเมื่อคืนยิง6ลูกอ่ะพี่บอลพี่เมียป่ะบอลพี่เมียป่ะพี่เมียป่ะพี่เมียลีกแล้วบ้านใครนะบ้านลีบ้านลีหรือบ้านนอนวะแต่ถ้าเกิดเล่นอาร์เซนอลได้ขนาดนี้มันก็ดีนะจะเป็นการ์ดยิ้มใหญ่ผมที่เปิดหน้าต่างครับการ์ดยิ้มมวยมวยจะเข้มแข็งแข็งทุ่งทะเลอ่อนสกิลไรส์พี่ได้กดอะไรเอาเลยเดี๋ยวกูแนะนำอาหารหน่อยตักเอาเลยเอาเลยดีวะเออพร้อมเลยงอกอย่างเดียวข้าวเหนียวก่อนข้าวเหนียวนุ่มเลยครับพี่เอาข้าวเหนียวอีกดีกว่ามั้งว่าไม่น่าจะพออันนี้คือกันไหมคือกันพี่เอาเลยซัดเลยเช้าไม่เท่าไหร่ผมเอาข้าวเหนียวเพิ่มมาครับคือจ่ายตังค์ก็ได้ไม่ต้องก็ได้พี่ไม่ต้องจ่ายเรียบร้อยแล้วพอก็ผมไม่เท่าไหร่เช้านี่ไม่นั่งเช้าผมไม่ได้กินอร่อยพี่ฮะเช้าผมไม่ได้กินจะกินนี่นู่นประมาณเกือบ11โมงเขาใช้น้ำปลาร้าของโพเวียงนะคะจุ่มแพ้พี่จุ่มแพ้พวกไก่นี่แห้งดีเลยมีไดโนเสาร์หน่อยในใช่ไหมสวยจังอันนี้กล้องอันนี้ใช่ไหมกบอนี่ครับกินนี้กันเลยมีหันข้างหลังด้วยอันนี้รถคันไหนเป็นอ่ะรถเขารถผู้ใหญ่บ้านพ่อหลวงพาไปต้มตำอร่อยอร่อยพี่ควบคุมการผลิตโดยผมเลยนะเนี่ยคนขนแกนหรอกกลัวเขาจะใส่พวกปลากุ้งดูมั้งไม่น่าเหมือนเส้นทางที่จะมีบ้านคนอยู่นั้นเลยนะถ้าไปกันอย่างนี้นะมันต้องเป็นนอนเต็นท์ถูกไม่ไหวแล้วนะขอนอนสบายๆนะโอ้พี่มันพี่อึ่งบอกไม่อยากไปเมื่อวานเพราะอะไรไปนู่นผ้าห่มบางแต่บางจริงอ่ะนอนแล้วทรมานแล้วก็ผมชอบนอนหมอนสูงไงแล้วนอนหมอนใบเดียวมันนอนไม่หลับเลยแล้วก็เพื่อนปุ๊กเขาก็ลงสีทำงานลงสีทำงานไม่ปกติมันก็นอนกับผมบ่อยนะมาเลี้ยงรุ่นเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่เรามาลำปางเนี่ยมันก็นอนกับผมนั่นแหละนอนคนละเตียงกันอย่างเงี้ยแต่มันปกติมันก็ไม่โกนดังขนาดนี้ถ้าเราเมาอยู่หมดแล้วไม่เหนื่อยเมาแล้วก็อีกกินเหล้าขนาดนั้นเมาไม่มีอ่ะวันนั้นไม่เมาเลยไม่มีสักแอะเลยอ่ะปุ๊กเหรออยากต้องแบบจริงๆแล้วอยากจะหาเบียร์ปล่อยสักกระป๋องนึงไงก่อนนอนหลับอ่ะให้มันตีกลับขึ้นมาไงมันไม่ยอมตีกลับเบียร์ไปขวดไปนอนก่อนปล่อยไว้แล้วก็ขุ่นใจโหเข้าไปลึกมากเลยเหรอแล้วถ้าเกิดหน้าน้ำทำไงอ่ะนั่งเรือเพราะถ้ามีหน้าน้ำจะนั่งเรือใช่ไหมแต่ไม่มีน้ำมาหลายปีครับ5ปีมั้งตายนะดอยเต่าบ้านเขาตามเพลงเลยดอยเต่าบ้านเขากันด้านใช่ไหม
ันดาลจริงของจริงเพลง30กว่าปีแล้วใช่ใช่แต่ว่ายังกระดานเหมือนเดิมเหมือนเดิมนึกว่าอยู่ต่างประเทศอ่ะมีคนบอกเลยทำสนามฟอร์มูล่าวันกันเลยจบปารีสดักการ์เนี่ยใช่เลยแรลลี่สนามบินจะไปลงมาไปตัวนะพี่สนามบินสนามบินนานาชาติจามาทีวีลงที่ห้างฉัตรงานเก่าอ่ะ 3,000 ไร่แล้วอันเก่าไม่เห็นใช้เลยอันเก่าก็ใช้แล้วตอนนี้เปิดใหม่แล้วนะมีเครื่องมาลงเหรอฟังทำใหม่หมดแล้วตอนเนี้ยพี่ลำปางเนี่ยเครื่องลงตอนนี้มีทั้งหมด16เที่ยวละวันนึง16เที่ยววันนึง16เที่ยวบินเดี๋ยวนะได้ตรงที่จะสร้างใหม่เนี่ยรองรับ A380 โดยเฉพาะในช่วงที่พี่วิ่งมาไม่บอกบ่อยๆยังไม่เปิดเลยเปิดแต่ไม่ได้เปิดแล้วเปิดแล้วตอนนี้เปิดหมดแล้วไปดูตะกอนใหญ่ที่หัวลานเฉพาะไปกรุงเทพไหมพี่ใช่ซื้อพวกเที่ยวไปจับไปบ่มีไปต่างจังหวัดอื่นบ่มีเฉพาะกรุงเทพฯลำปางอยู่เดียวพวกเที่ยวสวัสดีพี่ยศไม่เบาสวัสดีครับสวัสดีครับจังเทพฯครับครับนี่รุ่นพี่อสัมนี่เจ้าของเหินปั๊กไปไหนมาเขาไปแจกของมาบนดอยมากันพี่บนลิอ๋อแล้วเมื่อวานนี่พวกมันคือเห็นรถจอดลำปางเหรอใช่ๆดอยจะไปร้านอะไรวัสดุไม่ใช่หน้าลุกผมไม่ได้ไปเอ็นนั้นเปล่าร้านข้าวต้มเปล่าข้าวต้มร้านหน่อยเปล่ากลางวันนะกลางวันเหรอไม่ได้ไปรถไม่ถึงโรงเรียนจอดเสียอยู่รถจอดแล้วรถจอดผมซ่อมเกียร์อยู่ที่บ้านนั่นน่ะเริ่มเข้าหมู่บ้านแล้วมีอยู่20 30มื้อครับเยอะไปยศแล้ววันเสาร์เนี่ยวันเสาร์เนี่ยไม่กระติบอ๋อของอภิเป็นเตียงกับคุณหมออ้วนใช่ไหมอ๋อของผมได้มั้ยของผมมันมี2ชุดละของผมมี2ชุดละผมอ่ะเอาให้แน่นะพี่น้อยชอบเบี้ยวนะตีไหนถึงแม่บอกครับแม่บอกหมกเรือแม่บอกครับก็ของสมาคมเราไม่ไปก็ไม่ได้จอดจมเลยไปจัดที่ไหนทุกปีอ่ะไม่ได้ตีขนตามมั้งจัดที่ไหนทุกปีของผมมันมี2กวนไงกวน VIP ออมสินกวนหนึ่งแล้วก็ของเสาเอกกวนหนึ่งของรุ่นผมกวนหนึ่งเราก็เก่งใจเก่งใจออมสินเสิร์ฟที่พี่เพื่อนบอกมีมาเหรอมีมาเอามาเหรอคนไปตีใช่ไหมเขาเสิร์ฟสับตีกับก็คือกวนไม่มีคนตีใช่ไหมไม่มีคนตีเขาไม่เปลี่ยนเขาไม่เขาพูดกันไม่ได้ตีหรอกแถวนี้เหรอฮะแถวนี้เหรอแถวตอนแรกผมก็คิดว่าพี่ไม่หันตลาดเลยต้องมองเนี่ยฟ้าไม่ถามไม่ถามเหตุไม่ถามแน่เอาคงถึงแล้วโรงเรียนอ๋อโรงเรียนโอ้โหกลางนั่นเลยเนี่ยกลางป่าพูดแล้วมันมีที่ถ่ายของโรงเรียนเนี่ยเวลาได้แต่น้ำปูไม่กินผมก็กินอะไรไหมน้ำปูอาหารเหนือใช่ไหมน้ำปูก็ไม่เพิ่งเคยกินนะคะต้มตำเหรอต้องใช่เพราะเอาอีกป่ะพี่ไม่เอาแล้วไปคั่วกับกระเทียมแล้วก็กำแล้วก็ผสมกับอะไรนะคะก็แฟนเพื่อนมาคนหน้าถามกินปูชอบโดยสารทุกมื้อเลยพริกต้มปูฮัลโหลเป็นยังไงไม่เคยกินเป็นไงครับกวนเดียวให้ที่วันงานวันเสาร์เนี้ยของใส่แกงของแกงเนี้ยใส่ต้มตำอ่ะพี่ไม่ทราบต้องมีของมาคืนด้วยป่ะมาจับบ้างคนสาวน้ำปูน้ำปูถ้าทราบนะถ้ารอเขามาไม่มาตีอยู่แล้ว
แต่ทีนี้ถ้าเกิดไม่มาตีก็เดี๋ยวพี่ก็จะดูแลเรื่องโจกเป็นคนที่แบบงานแตกเห็นตอนความสุขของคนต่างคนเหนือคุ้นก็คือตัดพริกอ่ะก็ลองไปสั่งดูสบายครับไม่มีมั้งเอาแค่ไม่สั่งใช่ไหมจะลุกโดดก็แบบอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเสียพี่ก็อาจจะขอบคุณที่มาสื่อทางธนาคารทำหนังสือขอบคุณครับเนาะงั้นแล้วก็คนนี้เดี๋ยวพี่ก็ต้มใหม่เลยโอเคมันออกหวานเนาะแล้วของส่งมาไหมครับต้มตำหวานเอ้ยต้มยำหวานแต่ของอยู่ที่ไอ้ออมสินสาขาใหญ่ใช่ไหมล่ะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดถ้าพี่มีโอกาสไปกรุงเทพใช่ไหมล่ะก็อาจจะแวะไปเที่ยวหาที่ตลาดแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งกินกาแฟแล้วก็ไปขนของดีชาติดีครับเป็นถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสเนาะเดี๋ยวพี่จะแจ้งมีอยู่ที่ก่อนเนาะโอเคครับครับสวัสดีครับขอครับติดกับกินข้าวเหนียวว่ะข้าวกล้องเลยดีพี่มันอยู่ท้องดิเนื้อขาวแพ้นะข้าวเหนียวมันขับรถกินได้ม่วงไปนิดนึงคนขอนแก่นปะคุณเหนือคนเหนือค่ะแต่ว่าเฮียเจ้าของค่ะรู้จักกับรุ่นน้องเห็นเขาบอกนะคะว่ารุ่นน้องเขาทำอยู่เคเบิลขอนแก่นก็เลยไปได้ข้าวปลาก็เอามาจากที่นั่นเลยแม่คุณปลาจากขอนแก่นค่ะแล้วก็สูตรไก่คือคนทำใช้ได้นะคนทำใช้ได้แต่ไก่มาไกลไปหน่อยคนทำใช้ได้หน่อยไก่มาไกลไปหน่อยนะย่านแพร่งนี่ที่กรุงหาเมสเซอร์โทรหานี่ทีจะไปตีตัวใช่ไหมอ้าวพึ่งไม่ได้ไปตีใช่ไหมนึกว่าไม่ได้นึกว่าไปหันเมสเซอร์บอกจะไปตีตัวไม่ถอนครบแล้วมีบัตรสติถึงคนเพิ่มมาถึงคนพี่ชายไม่ได้ไปงานศพไปงานศพมันเผาศพกันเสาร์ไหมโอเคงั้นเรียบร้อยหมดละโอเค